ทีนี้หันกลับมาดูเรื่องของแนวโน้มการรายงานผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ที่มีการสรุปกันไปแล้วนะครับหลากหลายธนาคารก็พบว่ามีการเติบโตที่น่าสนใจทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเทรนที่ตรงกับที่บรรดานักวิเคราะห์มีการให้คำแนะนําไปแล้วก็ราคาหุ้นนั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แม้ว่านี้อาจจะมีการขายทํากําไรออกไปบ้างเลยครับเรามาเริ่มกันจากธนาคารกสิกรไทยกันก,นก่อนเลยนะครับคุณคต ah ิยาอินทรวิชัยท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเคแบง รายงานกำไรสุทธิในครัยไตรามาสที่3ปีนี้อยู่ที่1574ล้านบาทลดลงร้อยละ2.04จากปนยมะครับจากไตรามาสก่อนแต่ว่าถ้าเกิดนับรวม9เดือนของปีนี้นะครับมีกำไรอยู่ที่32,579ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ15.73ครับรายได้จากดอกปีสุทธิก็เพิ่มขึ้นนะครับตามการเติบโตของเงินให้สินเชื่อใหม่ในกลุ่มลูกค้าบุคคลแล้วก็ธุรกิจ SME ขณะที่คุณอาทิตย์นันทวิทยานะครับประธานเจน้าหน้าที่บริหารบริษัท s อ b s จำกัดมหาชนหรือว่า SCB นะครับรายงานกำไรสุทธินะครับตไตรมาสที่3ปีตไตรมาสที่3เนี่ยอยู่ที่1 3 0 9ล้านบาทเพิ่มขึ้น16.9%จากปีก่อนนะครับแล้วก็รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เติบโตและการตั้งเงินสำรองที่ลดลงจากคุณภาพสินเชื่อโดยรวมนะครับที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้กเดือนแรกของปีนะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่3 4 0 3ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ9.7จากปีก่อนครับธนาคารกรุงเทพนะครับหรือว่าบีบกำไรไตรมาสสาม7จล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละสจากไตรมาสก่อนหน้านะครับและยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละจากไตรมาสจากระยะเดียวกันของปีก่อนส่วนงวด9เดือนของปีนี้นะครับอยู่ที่21,736้าล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7จจากปีก่อนนะครับไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับทำให้ถูกมองว่าแนวโน้มกำไรในไตรมาสที่ปีนน,นนี้ก็่าจะงแแข็ป ขณะที่ธนาคารกรงุงศรีอยุธยาหรือว่าเบรนะครับมีกำไรไตรามาสที่3ปีนี้8,070ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3จากไตรามาสก่อนและเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ27จากปีก่อนนะครับตามสินเชื่อรวมที่เติบโตขึ้นในทุกกลุ่มนี่เสียก็ลดลงเล็กน้อยนะครับส่งผลให้การือนแรกของปีนี้กำไร23,322ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ21.3จากปีก่อนครับส่วนธนาคารทหารไทยทนานชาติหรือว่าททบนะครับกำไรไตรามาสสาม3,715ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ8จากไตรามาสก่อนและเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ57จากปีก่อนครับดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะครับจากการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาดแล้วก็รายได้ดอกเบีย้ยสุทธิที่ดีและ NPL ส่งตัวที่ร้อยละ3แนวโน้มกำไรำไตรมาส4ปีนี้น่าจะยังดีต่อเนื่องส่วนทิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปนะครับหรือว่าทิสโก้มีกำไรำไตรมาส3 1,771ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ13.5จากปีก่อนนะครับส่วนงวดกวเดือนแรกของปีนี้กำไรสุทธิ5,415ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ8.5เช่นเดียวกับธนาคารเกียรตินากินพัฒระนะครับหรือว่า KKP กําไรตรมาส3 2,083ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ2.5จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ41จากปีก่อนทีเดียวครับเราก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับรยายงานผลประกอบการออกมาสดใสน,นะครับหลายๆตัวงบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วพอช่วงนี้นะครับเราเริ่มเห็นความมั่นใจของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นเราก็เห็นการระดมทุนนะครับเห็นการขยายกิจการรวมไปถึงจะมีบริษัทใหม่ๆเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับกับบริษัทแรกกันก่อนครับเริ่มที่คุณดวงดาวมหานาวนน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซาบีนาครับเปิดเผยว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปแต่ระดับ38บาทต่อดอลลาร์นะครับและมีโอกาสอ่อนค่าอีกทําให้แนวโน้มรายได้จากการรับการผลิตนะครับหรือว่า OEM ของบริษัท ในไตรามาสที่4ของปีนี้มีโอกาสเติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ที่ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเพราะว่านอกจากจะได้รับปัจจัยหนุนจากค่างเงินบาทที่อ่อนค่าแล้วบริษัทก็มีรายได้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคําสั่งซื้อจากยุโรปและสหรัฐอาณาจักรที่สูงขึ้นมาอย่างมีนัยยะสาคัญครับมาดูกันต่อนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์เอไบ้างครับคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอไครับเปิดเผยว่า MAI นะครับยินดีต้อนรับบริษัท International Network System เนะครับเข้ามาจดทะเบียนแล้วก็เริ่มซื้อขายใน m a i ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีโดยใช้ชื่อย่อนะครับในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ITNS ในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับโดย ITNS นะครับก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจนะครับเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจรมีมูลค่าหลักทรัพย์นาราคา IPO อยู่ที่855ล้านบาทซึ่งบริษัทต้องการนําเงินจากการระดมทุน ไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์และเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับขณะที่อีกหนึ่งบริษัทนะครับคุณมาริกาแก่กล้าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเด็กซอนเทคโนโลยีครับหรือว่าตัวย่อคือเด็กซอนนะครับผู้ให้บริการการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับการตรวจสอบโครงสร้างและอุปกร,รณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิตโตเรเลียมพลังงานเปิดเผยว่าบริษัทครับได้มีการยืน่นแสดงรายการข้อมูลไฟลิง่งและร่างหนังสือชีช้ชวนต่อสำนักงานกรรท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญน,นะครับหรือว่า IPO จํานวน123ล้านหุ้นคิดเป็นร้อยละ25.85ของจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดทรัพย์ MAI ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ